ผมมีความเป็นห่วงอยู่จริงๆว่าประเทศไทยกำลังจะเกิดภัยแล้งเกิดอยู่แล้วตอนนี้และเกิดอยู่แล้วและขณะเดียวกันถ้าเราไม่คิดถึงระบบอีกพอภัยแล้งก็จะตีกันว่าน้ำต้นน้ำปลายน้ำใครจะได้ใครจะไม่ได้เราได้ไปพบผมได้ทำอันนี้มานานแล้วในรายการชื่อว่าพรุ่งนี้ยังมีน้ำครับเพื่อกระตุ้นเตือนมาเป็น10ปีแล้วว่าถ้าคุณไม่สร้างระบบผมก็ไปเรียนรู้ว่าชาวบ้านเขาสร้างระบบในการจัดการน้ำกันอย่างไรไปดูกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลากันดีไหมครับไปดูกันครับอีสานจัดเป็นพื้นที่แห้งแล้งขาดน้ำในการเพาะปลูกทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำถึงกับเพื่อนบ้านใกล้ๆกันนั้นฆ่ากันตายมาแล้วเพราะว่าเขาลักน้ำเข้านาวันนี้เรามาดูหนทางการแก้ไขให้น้ำที่ใช้ทางการเกษตรนั้นมีอย่างทั่วถึงของกลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรนับเป็นปัญหาที่สำคัญของชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์การจัดสรรน้ำเพื่อให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยพื้นที่ทำนา 1,600,000 กว่าไร่หรือร้อยละ 37 ของพื้นที่ทั้งหมดประกอบกับใช้น้ำจากระบบชลประทานในการเพาะปลูกเป็นหลักส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำได้รับการจัดสรรไม่ทั่วถึงเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำภายในชุมชนการที่จะมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงจะต้องมีการจัดสรรน้ำที่ดีโดยเกษตรกรจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันและยึดถือแนวทางปฏิบัติร่วมกันก็มันก็ปล่อยน้ำมาแต่ปีนะครับตามปี27มันละแต่ว่าตะกี้ก็บ่ได้ตั้งกลุ่มตั้งก่อนมากก็มีปัญหาเรื่องใส่น้ำครับใส่น้ำคือสมาชิกเอาน้ำรับน้ำบ่มีกฎกติกาบ่มีรอบเว้นบ่มีหยังผู้ใดก็ได้หลายผู้บ่ได้ก็บ่ได้ก็เลยมาประชุมกันจับตั้งกลุ่มตั้งก่อนมาจับกลุ่มกันนะครับมาตั้งประธานรองประธานเพื่อเฮาสิได้จัดสรรน้ำให้สมาชิกเฮาทั่วถึงกันสําหรับผู้ใดมีปัญหาหยังก็มาประชุมกันที่นี่แหละครับมาแก้ไขปัญหาเฮามีผู้ใดมีท่อใด29ท่อมันต้องมีปัญหาทุกท่อนะครับว่าท่อใดได้น้ำแน่ท่อใดบ่ได้แน่นะครับก็มาได้ขอยุติก็คือว่าเอากลางเว้นกลางคืนให้เอาทุกมื้อตลอดเพื่อน้ําที่บ่แห้งคล่องแห้งหน้านะครับแล้วเอาตลอดย่ําคืนตอนบนย่ําเว้นตอนล่างครับถึงได้เฮ็ดมานะครับการจัดสรรน้ําใหม่โดยแบ่งคลองส่งน้ําที่มีท่อส่งน้ําตามคลองจํานวน29ท่อเป็น2ตอนมีบานประตูเปิดปิดอยู่บริเวณตอนกลางซึ่งแต่ละท่อจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําย่อยและตั้งเป็นคณะกรรมการดูแลแก้ไขและจัดสรรน้ำให้กับสมาชิกในกลุ่มพ่วงคล้องใหญ่น้ำไปหน่อยถามมันตกไปคล้องหน่อยของผมน้ำก็หน่อยดูลงอีกมันบ่ครับอันนี้ผมเลยถือว่าคล้องนี่ผมกลัวสมาชิกผมสิบ่ได้สมบูรณ์แบบผมเป็นหัวหน้าทอผมเลยตัดออกครับผมบ่เอาน้ำผมเลยไปหาเฮ็ดน้ำไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าของญาติของผมคนอื่น2ผมสิสูบน้ำจากแม่น้ำมาทําบ่เองครับผมจะว่าไปอยู่กับน้องพวกสมาชิกเป็นเพียงแต่ผมนี่เป็นพ่วงเป็นคนแต่ว่าไปดูแลน้ําแบ่งสายให้พวกสมาชิกซื่อๆครับในการทํางานของกลุ่มจะไม่เรียกค่าเหนื่อยจากสมาชิกทุกคนทํางานด้วยความเสียสละยึดถือสัจจะและความสามัคคีเป็นสิ่งสําคัญในความเคารพในกติกาที่ตั้งไว้1 2 3ที่ถ้าผู้ใดบ่เอาน้ําตามกําหนดตามเวลานั่นก็1ตักเตือน2ปิดน้ําท่อนั้นเลยครับบทลงโทษบ่ลงโทษสําหรับคล้องสายใหญ่บ่ลงโทษสําหรับคล้องสายใกล้ท้องคล้องไผคล้องมัน29ท่อนั่นถ้าเวลาเฮาไปลอกคล้องถ้าบ่มาก็ปรับแล้วแต่เขาจะตกลงกันก็500ล่ะครับไผบ่มาไผฟ้าฝืนมันแล้วโดนมาก็บ่มีดอกถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าสิบ่มาเขาเจ้าก็เอาเงินให้กันมาลอกแทนถ้าอาหารค่ากับข้าวเขาเจ้าก็เฮ็ดไปทุกปีก็มีปัญหาหยังครับเรียบร้อยมาทุกปีแล้วครับจนฮอดบัดนี้ครับด้วยการที่ยึดถือสัจจะเป็นสำคัญมากกว่ายึดมั่นในผลประโยชน์ของตัวเองนำไปสู่ความร่วมมือในการต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคจนได้รับรางวัลเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากคำกล่าวที่ว่าน้ำทุกหยดมีค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและการจัดการน้ำที่ได้ผลอันนี้นึกถึงคำที่อาจารย์บอกว่าต้องกระจายอำนาจจริงๆนะฮะให้ชุมชนจัดการตัวเองให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเอง
คุณสรุปได้เยี่ยมมากนะผมไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นแหละครับสื่อที่ผมอยากจะสื่อออกไปครับถ้ากระจายอำนาจผมว่าบ้านเมืองไทยจะดีกว่านี้เยอะเลยและท้องถิ่นก็จะเข้มแข็งด้วยตัวของเขาเองนะครับด้วยปัญญาและความร่วมมือของเขาเองอย่างในเรื่องนี้ยังมีเรื่องของคุณธรรมที่ท้องถิ่นสถาปนาขึ้นในกลุ่มของตัวเองด้วยนะฮะครับใช่ครับนี่คือทั้งหมดเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์เลย รวมศูนย์อย่างทุกวันนี้เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแน่มันทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอนะครับช่วยกันกระจายออกไปดีกว่า